นอกชายฝั่งเกาะเซรังกันทางใต้ของเกาะบาหลีเป็นที่ตั้งของชาร์กไอแลนด์ศูนย์บริบาลปลาฉลามซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2554โดยพอลฟลายเซอร์นักเล่นกระดานโต้คลื่นชาวอเมริกันหลังจากที่เขาพบว่าฉลามตกเป็นเหยื่อของชาวประมงที่ตัดครีบไปขายเป็นอาหารของมนุษย์ศูนย์บริบาลปลาฉลามแห่งนี้สร้างบนทุ่นลอยน้ำที่ทำจากไม้กลองและตาข่ายปัจจุบันมีลูกปลาฉลามหลากหลายชนิดอยู่รวมกัน18ตัวจุดมุ่งหมายของชาร์กไอแลนด์คือการเพิ่มประชากรปลาฉลามด้วยการช่วยชีวิตพวกมันจากชาวประมงที่ต้องการเพียงแค่ครีบเท่านั้นทางศูนย์โน้มน้าวชาวประมงให้นำปลาฉลามที่อายุยังน้อยมาขายแก่ทางศูนย์โดยให้เงินเท่าๆกับนำครีบไปขายจากนั้นจึงเลี้ยงปลาจนมีความยาว1เมตร20เซนติเมตรแล้วปล่อยกลับสู่ทะเลตามธรรมชาตินอกจากนี้แล้วทางศูนย์ยังจัดกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยนักท่องเที่ยวสามารถรับอุปการะปลาฉลามหรือจะบริจาคเงินหรือสิ่งของต่างๆเช่นตาข่ายเป็นอุปกรณ์ในการดูแลปลาฉลามได้ด้วยแต่กิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดก็คือการให้อาหารและว่ายน้ำกับปลาฉลามนักท่องเที่ยวพากันเพลิดเพลินกับการว่ายน้ำและดำน้ำให้อาหารปลาฉลามที่อยู่ในกรงโดยทางศูนย์คิดค่าใช้จ่ายชั่วโมงละประมาณ 3,200 บาทสำหรับผู้ใหญ่และประมาณ 2,900 บาทสำหรับเด็กอายุมากกว่า5ขวบโดยทางศูนย์รับประกันความปลอดภัยแน่นอนหากปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้ประสบการณ์ครั้งหนึ่งในชีวิตที่แสนประทับใจเมื่อได้ใกล้ชิดกับปลาฉลามตัวเป็นๆ